นารีริกธาตุเมื่อเช้าเนี่ยนับพอท่านเบิร์ตนับกระดูกนับผากหนึ่งนับแขวซี่ซี่ของพระพุทธเจ้าเป็น5 6เป็นกระดูกไหปลาหรือว่าพระราขวัญพระราขวัญฟังหนึ่งนี่อยู่เมืองอนุราธปุระส่วนอีกองหนึ่งปริฐานอยู่ซึ่งสั้นพุ่มเพราะว่าพระพุ่มเอาไปบูชาไว้แล้วก็มีอีกสองอันที่พ่อใหม่ไฟคือผ้าที่ห่อพระพุทธเจ้าห่อพระวรกายพระบรมศพพื้นนอกสุดกับพื้นในสุดอันนี้ถือว่าครบฉะนั้นเมื่อนี้เข้ามาใบสามนิ้วสาธุครับสาธุครับใบสามนิ้วท่อนไหนเป็นแดดเป็นลาบระวังรอก้อนรถฉีจอดไปล่าบัตรเข้าสาธุในเข้าสิว่าสาธุสาธุเด็แต่ว่าทั้งพี่บนภาษาถูกเข้ากับบนภาษาตุซาตุซาตุซาถูกสาธุคือกันครับแต่ว่าทำนองต่างกันทำนองต่างกันสองเทียสีว่าจนจำเทียสุดท้ายสีว่าเงาอากาศเย็นสบายดีมากครับเป็นคล้ายทะเลสาบมากเป็นที่ระลึกครับสวัสดีครับครับตอนนี้เราก็จะเข้าไปชมพระเขี้ยวแก้วนะครับทีมงานโดยมีครับทีมงานก็กำลังเดินทยอยเข้ามาครับเชิญครับเชิญครับโอ้แจ๋วมากเลยครับแจ๋วมากเลยครับแจ๋วสวยทุกคนจริงบุญทุกคนครับผมอ้าวพี่แอลเพิ่งมาครับเชิญครับแหมอิ่มบุญต้องเลยไปเลยหมุนไปเรื่อยปิดสายเลยปุ่มนี่ปากแกะก็เดินไปแล้วครับเป็นระยะระยะชื่นชมธรรมชาติบัวไหวไหมคะสบายดีมากเลยนะคะเยี่ยมครับวันนี้แบตเตอรี่ยัง 100% Very goodกดไม่ได้ที่จะถ่ายภาพนะครับวิ่งมากันใหญ่เลยครับน้ำน้ำน้ำโอ้โหรีบนะคะรีบนะคะขอบคุณเวลาขอบคุณเวลามีดอกบัวสีขาวเดี๋ยวมา
Thank you.
ยานี่จะเจอของจริงที่ว่ากันในยานเจอของจริงยังไงครับอะไรนะครับภาพจริงเป็นอะไรนะครับเป็นผู้ที่อัญเชิญพระธาตุเกี้ยวแก้วมาจากเมืองทันตปุระหรือเมืองโอริสาสมัยก่อนนี่เรียกว่าเมืองของชูชกเมืองของชูชกกาลิงคราชครับกาลิงคราชคนฝั่งนี้เรียกว่าพระแม่เหมมาราส่วนฝั่งนี้คือเจ้าชายทันตกุมารข้างบนที่เป็นแสงอยู่นั่นคือพระราชเกี้ยวแก้วที่ซ่อนอยู่ในมวยผมครับหนีภัยสงครามมาอัญเชิญพระธาตุมาถ้าไม่ทำอย่างนี้พระธาตุหายครับต้องซ่อนมาอย่างนี้ครับyeah just moment